สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะวันนี้พามาดูการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ที่อบตอน,นาเกลือจังหวัดสมุทรปราการค่ะ <Yeah. S 1> พอคะทราบว่าที่นี่ เก็บขยะอินทรียแยกประเภทมาจากครัเรือเลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นยังไงคะตามที่มีนยโยบายจากท่านผู้บริหารนะคะนายกนายชาติอุมสะอาดมีนยโยบายว่าให้อยางมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันคัดแยก ขยะในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาขยะเปียกเราเลยมีการคุยกันแล้วก็ประชาคมดึงแนวร่วมมาจากชุมชนนะคะเนื่องจากในพื้นที่เนมีปัญหาเรื่องน้ําน้ําท่วมถึงการคัดแยกขยะและแก้ปัญหาโดยชุมชนเองะค่อนข้างยากเราเลยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่คัดแยกขยะคือที่เห็นเป็นรองรองรอง,รองเยอะแยะเหล่านี้เนี่ยอันนี้คือวงบ่อที่ดึงขยะเปียกมาทําเป็นปุ๋ยหมกักแล้วขยะเปียกเหล่านี้เนี่ยก็มาจากชุมชนค่ะ แสดงว่าชาวบ้านที่นาเกลือเนี่ยเขามีการแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนใช่ค่ะแยกยังไงคะอบตเน้นนําถังตัวเนี้ยค่ะไปตั้งแต่ละจุดในชุมชนแล้วก็มีการนัดวันทุกวันอังคารและวันศุกร์เราจะไปรับตัวถังนี้กลับมาอังคารและศุกร์เก็บขยะ,ะเปียกเท่านั้นค่ะ แล้วเอาขยะเปียกมาหมักเป็นปุ๋ยใช่ค่ะเศษอาหารต่างๆในครัวเรือนก็จะเอามาใส่ในนี้<อ>แล้วก็จะนำกลิ่นซีน้ำมาเทหม,มัก<อ>ช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นตรงนี้ด้วยเรียกว่ามีการแยกขยะอินทรีย์ตั้งแต่ครัวเรือนนะคะแล้วก็มาหมักที่อาบาอบตนาเกลือน,นั่นเองแล้วตรงนี้คืออะไรคะอันนี้คือมีการคัดแยกขยะพวกรีไซเคิลนะคะพออารัเวลามีการคัดแยกขยะจากครัวเรือนแบบนี้แล้วเนี่ย ขยะที่อบตอต้องเก็บจริงๆเนี่ยเหลือน้อยลงไหมคะน้อยลงค่ะท่านผู้ชมคะ,อคะเอาเป็นว่าชาวบ้านที่ตำบลนาเกลือนะคะเขามีนัดกับอบตอนะคะทุกๆวันอังคารกับวนันศุกร์นะคะจะไปเก็บขยะอินทรีย์ค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะและเป็นอบตแรกๆเลยนะคะที่มีการเก็บขยะแบบแยกขยะเปียกมาตั้งแต่ครัวเรือนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพาไปที่อบจบ้างอบจเขาก็มีการส่งเสริมเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะไปดูกันค่ะ องค์การบริหารจัดการส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับชุมชนทำโครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2562อบจอ,อบตอและชุมชนร่วมกันเทน้ำจุลินทรีย์และ E.M. b บ l ลลงลำคลองเพื่อให้คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นค่ะ ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การอหารส่วนตําบลในคลองบางประกัอันดับแรกเราก็คือมีการให้ชุมชนได้คัดแยกขยะตอนนี้ที่องค์การอหารส่วนตําบลในคลองบางประกัทําอยู่ก็ขุดลอกคลองเพื่อให้น้ำเนี่ยได้ไหลสะดวกนะครับแล้วก็มีการปลูกจิตสํานึก ของพี่น้องประชาชนว่าอย่าทิ้งขยะลงคลองเรียกว่าต้องปลูกจิตสํานึกให้กับชาวบ้านด้วยใช่ครับที่จะร่วมกันดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางอ,อบอตอเนี่ยร่วมกับอ,อบอจอ,อย่างไรบ้างคะได้มีการประสานงานจัดโครงการต่างๆที่มาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนแม่น้ําลําคลองมีการโยน e อ b มบอหรือเติมจุลินทรีย์<ม>เพื่อให้น้ำเนี่ยได้มีความสะอาดชาวบ้านที่นี่ก็มีความเข้มแข็งนะครับ เกี่ยวกับเรื่องดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆคนในท้องถิ่นเนี่ยก็อาศัยอยู่ตรงนี้มานานสภาพเดิมๆเ,เนี่ยเขาเห็นว่าแม่น้ําลําคลองสายสะอาดชาวบ,บ้านมีจิตสํานึกว่าเราอยากได้แม่น้ําตรงนั้นกลับมาฉะนั้นก็มีการพัฒนาร่วมกันพี่ปริชาทําเรื่องสิ่งแวดล้อมมานานยังคะกว่าสิปีแล้วครับแล้วก็มีทางอบจอมาช่วยเหลือแล้วก็ให้การสนับสนุนต่างๆนะครับพวกผมก็มีพลังที่จะทําสิ่งแวดล้อมกันต่อไปะนะครับ ที่บอกว่าทําเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำอะไรกันบ้างในชุมชนคะส่วนมากก็จะเป็นคัดแยกขยะแล้วก็เกี่ยวกับน้ําเสียคัดแยกขยะเรามีวิธีการคัดแยกยังไงคะทางอบจอก็ให้พี่น้องประชาชนมาอบรมการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีว่าขยะสิ่งไหนที่สามารถที่จะนําไปรีไซเคิลได้ขยะอันไหนเป็นขยะอันตรายที่เราไม่สมควรที่จะนําไปขายคือต้องให้ทางเทศบาลหรืออบจเก็บไปพอมีการแยกขยะแล้วเนี่ย ขยะที่เหลือทิ้งจริงๆเนี่ยน้อยลงไหมคะไม่ถึง10%นะครับคือลักษณะขยะทั่วไปขยะเปียกเราก็เอาไปทําปุ๋ยครับขยะเปียกไปทําปุ๋ยหมักต้้งชมค่ะท่อระบายน้ำนะคะจะระบายน้ําจากครัวเรือนเนี่ยไปสู่ลําน้ําลําคลองนะคะที่ชุมชนโกเบเนี่ยทราบมาว่าท่อระบายน้ําสะอาดน้ําที่จะลงมาคูคลองก็สะอาดมากขึ้นครับทำยังไงคะคือเราใช้ถังน้ํา EM เป็นถังน้ําหยด EM นะครับ,รบแล้วก็จะหยดตลอด2 4ชั่วโมง หยดเพื่อให้น้ํา EM เนี่ยลงไปในทนอ่อระบายน้ำครับคือท่อระบายน้ําก็จะสะอาดก็จะไหลลงสู่แม่น้ําลําคลองไม่ว่าจะเป็นน้ําขึ้นหรือน้ําลงนะครับน้ํา EM ก็จะมีอยู่ในลําคลองตลอดครับค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างดีๆค่ะ